มตั้งใจที่จะทำราเมงที่คุณภาพดีๆด้วยราคา89บาทเนี่ยให้ดีที่สุดผมใช้วัตถุดิบดีๆต้นทุนสูงๆมาทำแล้วก็ขายราคาไม่แพงสำหรับเราเนี่ยเงิน89บาทมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่า89บาทถ้ามันเป็นราเมงที่ผมให้คนคนหนึ่งแล้วมันเป็นอาหารมื้อหนึ่งของคนที่มันไม่มีทานจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันคือการจะทำให้เขามีชีวิตต่อไปได้อีกวันหนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมกับพบกับผมอีกครั้งไอแทนแทนไว้เทียมทานวันนี้เรามาในสถานการณ์โควิดที่เราบอกเลยมันเป็นวิกฤตที่ทุกคนกำลังประสบอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนกำลังลำบากวันนี้เรามาอยู่กันที่เดอะไนพระรามเก้าเรื่องราวกินได้สัปดาห์นี้แน่นอนว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับความยากลำบากเราถึงมาทำในสถานการณ์โควิดแบบนี้ร้านนี้มีชื่อว่าราเมงอ่ะเป็นคำที่เหมือนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยภาษาไทยก็คือเหมือนแบบราเมงอ่ะภาษาญี่ปุ่นคือราเมงอ่ะเราจะพาพบกับเรื่องราวที่ไม่ได้เปิดเผยที่รายการอาหารรายการไหนมาก่อนเขาเป็นร้านราเมงฝีมือคนไทยที่ตั้งใจทำราเมงสไตล์ญี่ปุ่นในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้กินได้ถูกขนาดไหนที่นี่ขายราเมงแบบญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะชามละแค่89บาทแต่เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมมันยังไม่เหมาะสมกับเรื่องราวกินได้สำหรับใครที่รู้สึกว่า89บาทก็ยังแพงเขามีโครงการนึงของร้านราเมงอ่ะชื่อปันอิ่มสวัสดีครับโอ้ยนี่แหละครับพี่แทนหล่อสปอร์ตใจดีกทมชื่อแอลนะครับแอลราเมงอ่ะครับก็ปัจจุบันถ้าเกิดว่างานประจำเนี่ยก็จะทำบริษัทเครื่องครัวครับตราซีเกิลครับผมกับพี่แอลเนี่ยจริงๆเราก็สนิทสนมกันมาเป็นเวลานานถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามอินสตาแกรมไอแทนเมื่อไรที่ไอแทนเข้าครัวเครื่องครัวทุกชิ้นที่ใช้จะหนีไม่พ้นซีเกิลของพี่แอลขอบคุณครับเพราะว่าปกติไม่ทำกับข้าวพี่แอลเขาก็อ่ะส่งไปให้หาทำกับข้าวแต่วันนี้ที่เรามาพี่แอลเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมรายการซอสฟังว่าเรื่องราวกินได้ของราเมงอ่ะมันเป็นมายังไงทำไมพี่แอลอยู่ถึงได้เปิดราเมงสายพันธุ์ไทยแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับแล้วในราคาที่อ่ะเรียกว่า89บาทถูกสุดในเมืองไทยยังไม่ถูกที่สุดแต่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดจุดเริ่มต้นก็คือเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีร้านราเมงแบบที่เป็นสตรีทฟู้ดก็คือเปิดข้างๆถนนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับที่บ้านเราเนี่ยเป็นบะหมี่เกี๊ยวอย่างเงี้ยก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะให้คนไทยเนี่ยได้กินราเมงแบบญี่ปุ่นในราคาไม่แพงจุดเด่นของราเมงอ่ะก็คือผมคิดว่ามันอยู่ที่ความคุ้มค่าคุ้มราคาของราเมงราคา89บาทที่จ่ายไปเนี่ยนะครับคิดว่าคุ้มค่ามากครับแต่ว่าไอ้เท่านั้นยังไม่พอคือสำหรับใครที่รู้สึกว่า89บาทก็ยังกินไม่ได้เลยเกิดโครงการปันอิ่มขึ้นมาใช่ไหมพี่เอลใช่ครับที่วันละ6ชามครับน้องๆลูกค้าใครต่างๆนะที่รู้สึกแบบเอ้ยอยากจะแบ่งปันได้อีกคนละ1ชาม2ชาม3ชาม4ชามก็ว่าไปเพื่อคนที่เดินเข้ามาไม่มีกำลังได้กินใช่ครับตอนนี้ราเมงอ่ะมีโครงการนะครับก็คือโครงการปันอิ่มซึ่งโครงการนี้ก็จะมีตั้งแต่แรกที่เราเปิดร้านมาอยู่แล้วโครงการปันอิ่มก็คือการที่ทางร้านจะให้ราเมงฟรีกับคนที่ไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเนี่ยวันหนึ่ง6ชามเช้า2ชามเย็น4ชามแล้วก็จะรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยสูงสุดคือ4ชามเพราะว่าไม่อยากให้เกินวันละ10ชามแต่ว่าก็คือให้ทุกสาขาทั้ง13สาขาครับเรามาเพราะว่าพี่เอาทิ้งไว้พันชามมันเกิดอะไรขึ้นพี่เอาพันชามเนี่ยมันมีที่มาว่าตั้งแต่ที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็ให้มาตลอดตั้งแต่ปิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ปกติก็จะให้วันนึง6ชามแล้วเราก็เพิ่มวิกฤตครั้งที่2ครั้งที่3เราก็เพิ่มเป็น10ชามจนมาถึงครั้งเนี้ยเราก็คิดว่าขนาดตัวเราเองอ่ะแย่กว่าทุกครั้งเลยเพราะว่าอันนี้คือรอบที่4เนี่ยตอนนี้มี13สาขาแล้วตอนนี้สาขาครับดําเนินกิจการอยู่กี่สาขาก็จริงๆก็เปิดทุกสาขานะครับมันมีปิดที่สยามอันเดียว
ครงการปันอิ่มเนี่ยสืบเนื่องจากตั้งแต่แรกที่เปิดเป็นรถเข็นนะครับแถวๆร้านที่เปิดเนี่ยก็จะมีชุมชนจะมีเด็กที่เขาไม่ค่อยมีเงินที่จะซื้อราเมงทานนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เขาได้ทานราเมงอร่อยๆทุกทีที่ผมไปเนี่ยผมก็จะเรียกน้องเข้ามาทานราเมงบางทีถ้าผมไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็ไม่กล้าทานผมก็เลยคิดวิธีการขึ้นมาว่าทำเป็นป้ายขึ้นมาเนี่ยให้กับน้องๆเนี่ยเขามาหยิบป้ายเนี่ยแล้วก็ไปแลกราเมงทานได้เลยพอเขาเอาป้ายมาแลกชามราเมงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าทำยังไงเนี่ยให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นการที่จะมาขอราเมงทานอย่างเดียวก็เลยคิดวิธีการคือให้เขาเขียนขอบคุณคนที่ให้ราเมงขึ้นมาก็จะเป็นใบโพสต์อิทเล็กๆนะครับให้เขียนขอบคุณเพื่อแสดงน้ำใจตอบแทนคนที่ให้แล้วก็ไอ้ใบเนี้ยเราก็จะติดไว้เต็มไปหมดเลยทุกๆสาขานะครับทำมาตั้งแต่ร้านเปิดเนี่ยนะครับก็3ปีกว่าแล้วแจกทุกวันทุกสาขามาตลอดครับแต่เดี๋ยวก่อนเราซอสเรื่องเรากินได้ไอแทนมาพี่แอลราเมงพี่แอลพูดเรื่องอาหารก่อนพี่แอลเปิดครั้งแรกเป็นรถเข็นใช่ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือไปที่ญี่ปุ่นนี่แหละก็มันก็จะมีรถเข็นอย่างเงี้ยพี่แทนเต็มเลยแล้วก็คิดอยู่ว่ามันก็เหมือนกับบะหมี่เกี๊ยวบ้านเรานี่แหละทำไมเรากินบะหมี่เกี๊ยวบ้านเราเนี่ย30-40บาทเรากินได้ทำไมเวลาเรากินราเมงมันต้องโหขึ้นไป150-200ผมก็คิดว่างั้นเราก็เอาราเมงเนี่ยมาขายเป็นแบบบะหมี่เกี๊ยวให้คนกินก็มาทำราคาให้มันลงมาให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะให้คนกินได้ถ้าเกิดถามว่าเป็นธุรกิจแล้วแจกฟรีไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่โอเคแต่ที่ร้านเนี่ยยังทำได้เพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้ทำร้านนี้เป็นธุรกิจร้านเนี่ยผมทำเพื่อต้องการให้คนได้ทานราเมงอร่อยๆไม่ว่ามีเงินหรือไม่มีเงินก็ทานได้จริงๆมันต้องการแค่รายได้ที่พอให้ร้านอยู่ได้เท่านั้นเองจุดประสงค์นะครับไม่ต้องการให้ทำกำไรให้รวยให้อะไรไม่ได้ต้องการขนาดนั้นสิ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้คือเราฟังไปแล้วนะวัตถุดิบไม่ได้ต่างกับราเมงชามละ 2-300 รสชาติต่างมั้ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูว่ารสชาติมันต่างกับราเมงชามละ 2-300 มั้ยพี่แอลจะทำอะไรครับจะทำตัวทงคัตสึราเมงครับเส้นที่ร้านก็จะมี2แบบนะครับก็คือจะเป็นเส้นราเมงอะกับเส้นญี่ปุ่นนะครับเส้นราเมงอะเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรของทางร้านที่ปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยนะครับโดยที่จะผสมไข่เข้าไปด้วยส่วนเส้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่มีความเป็นแป้งมากกว่านะครับแล้วก็จะมีความหนึบหนับมากกว่าเส้นที่เป็นเส้นราเมงอะที่จะเหนียวนุ่มคือคนไทยเนี่ยติดการกินบะหมี่เกี๊ยวมานานแล้วก็คือคุ้นกับรสชาติของเส้นที่ผสมไข่นะครับพอกินแล้วก็จะถูกปากมากกว่าก็คือเราพัฒนาตัวเส้นนี้เหมือนกับเส้นบะหมี่เกี๊ยวนะครับแต่ว่าก็คือทำให้มันใช้แป้งที่มันดีขึ้นพรีเมียมขึ้นให้มันคุณภาพมันเหมือนกับเส้นราเมงของญี่ปุ่นครับจุดเด่นของราเมงอ่ะก็คือผมตั้งใจที่จะทำราเมงที่คุณภาพดีๆด้วยราคา89บาทเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่วางไว้เนี่ยผมใช้วัตถุดิบดีๆต้นทุนสูงๆมาทำนะครับแล้วก็ขายราคาไม่แพงโควิดครั้งที่4ที่ต้องปิดหน้าร้านเนี่ยผมยังรู้สึกว่าปิดหน้าร้านครั้งเนี้ยร้านราเมงอ่ะเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่า delivery ของร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่อร่อยเท่าหน้าร้านแล้วก็โครงสร้างราคาที่วางไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับการเดลิเวอรี่มากปกติขายเนี่ยทราฟฟิกก็สูงขายดีอยู่แล้วพอปิดหน้าร้านยังเดือดร้อนขนาดนี้ก็เลยมองว่าร้านอื่นๆเนี่ยพนักงานที่อื่นๆเนี่ยเขาคงเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าอยากจะทำปันอิ่มที่แจกให้เยอะกว่าเดิมเข้าไปอีกตอนแรกคุยกันว่าที่500ชามแต่พอเราทํา500ชามปุ๊บก็มีคนสนับสนุนมาเรื่อยๆจนได้เป็น 1,000 ชามแต่ถึงหมดแล้วเราก็ยังแจกต่อคือแจกไปเรื่อยๆให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอ่ะได้มาทานซุปที่ร้านตอนนี้มีอะไรบ้างคะก็จะเป็นซุปทงคัตสึครับทงคัตสึเป็นกระดูกหมูเข้มข้นนะครับก็คือต้องต้มกระดูกหมูเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงให้มันเข้มข้นเราก็จะมาปรุงใส่โชยุมิรินสาเกหรืออะไรพวกนี้ลงไปนะครับแต่ละชามที่ออกมาเนี่ยผมต้องกินไม่ต่ำกว่า100ชามครับถึงจะออกมาขายจริงๆได้ครับอย่างที่บอกว่าต้องกินจนเบื่อครับตัวนี้เป็นไอตัวหมู3ชั้นชาชูตัวพรีเมียมครับเราต้องเอามาย่างไฟก่อนให้มันหอมนะครับมันจะเป็นส่วน3ชั้นนะครับมันจะมีติดมันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในราเมงชามนึงที่ผมคิดนะก็คือความตั้งใจในการทำอันนี้คือที่คิดจริงๆเลย
เพราะว่าวัตถุดิบจริงๆอ่ะใครๆก็มีเหมือนกันแต่ผมว่าอาหารที่มันอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจที่คนทำสู่คนกินคนทำเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะให้คนกินทานอาหารที่อร่อยๆเนี่ยมันมีผลต่อรสชาติอาหารจริงๆนั่นน่ะผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญต้องบอกว่าคนที่ทำร้านอาหารได้ประสบความสำเร็จจริงๆต้องมีความละเอียดเพราะว่าร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดดีเทลกับมันมากคือร้านราเมงจริงๆแค่ขายราเมงเมนูเดียวเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องลงดีเทลกับมันจากการที่ทำงานมาประสบการณ์การทำงานเนี่ยเอามาลงกับการทำราเมงชามเดียวเนี่ยมันต้องลงดีเทลเยอะมากจริงๆแม้กระทั่งการจัดจานทุกๆชามเนี่ยผมยังต้องมีตำแหน่งการวางหมูตำแหน่งการวางไข่ตำแหน่งการใส่ช้อนอะไรทุกอย่างเลยเพื่อว่าจะทำใหหน้าตาของอาหารเนี่ยดูดีที่สุดแล้วก็ถามว่าทำร้านราเมงเนี่ยเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการทำออฟฟิศหรือทำงานปกติทั่วไปอ่ะมันมีความเหนื่อยด้านการทำงานแต่ถ้าเกิดทำร้านราเมงเนี่ยถึงจะเหนื่อยก็จริงแต่มันได้ความสุขกลับคืนมาหมูชาชูเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะทำง่ายๆตั้งแต่แรกที่ทำนะคะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ง่ายคือมันต้องเอาหมูมาเนี่ยค่อยๆพันเชือกก่อนเพื่อไม่ให้เวลาต้มหรือทอดมันจะแตกนะครับเราก็ต้องเอามาทอดก่อนให้ผิวมันเกรียมสวยนะครับแล้วก็เอามาต้มในซอสมิรินสาเกหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้รสชาติความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในเนื้อต้มทีนึงก็ 5-6 ชั่วโมงอ่ะกว่าที่มันจะได้หมูที่มันนุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้หมูอยู่2ส่วนก็คือส่วนติดมันกับไม่ติดมันนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะที่ญี่ปุ่นน่ะเค้าก็จะใช้ส่วนติดมันกันเพราะว่าอากาศมันหนาวเค้าก็กินไขมันแล้วมันก็จะอบอุ่นขึ้นแต่ว่าคนไทยอ่ะเค้าไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นเราก็เลยเลือกส่วนที่ไม่ติดมันมาทำด้วยราเมงอ่ะเนี่ยคือราเมงที่ผมพัฒนาสูตรมาให้เหมาะสำหรับคนไทยโดยที่คนไทยเวลากินราเมงอ่ะมันจะมีความมันมีความเค็มเกินไปกว่าที่คนไทยจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นของราเมงอ่ะเนี่ยเราจะลดความมันลดความเค็มลงโดยที่ความอร่อยเนี่ยยังเหมือนเดิมแล้วมันต่างกันยังไงก็คือเวลาไปทานราเมงญี่ปุ่นที่อร่อยอร่อยเนี่ยราเมงญี่ปุ่นที่อร่อยอร่อยเนี่ยมันจะมันมากเลยเวลาทานเนี่ยจะอร่อยแต่ว่าพอทานเสร็จเนี่ยมันจะไปทานซ้ำไม่ได้มันจะเลี่ยนแต่ของราเมงอ่ะเนี่ยคือคุณอร่อยแล้วคุณกินได้ทุกวันโหเอาเป็นความรู้สึกแรกก่อนเอาเป็นความรู้สึกแรกก่อนนะความรู้สึกแรกที่เห็นคือมันไม่ต่างอะไรกับร้านราเมงญี่ปุ่นเลยนะอ่ะคุณผู้ชมดูไข่นี่โอ้โหแล้วนี่หมูนี่ก็ไม่ได้เป็นแผ่นเล็กก็โอ้โหเต็มไซส์อยู่สำคัญที่สุดเส้นพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมๆๆอ่ะผมจะเริ่มจากซุปนะพี่เอานะครับพี่แทนผมขอเริ่มจากซุปคุณผู้ชมเพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกจนเราอยากรู้ว่าซุปมันใช้กระดูกหมูลงไปเคี่ยวจริงเปล่าโหก็เข้มข้นอยู่นะพี่เอานะก็ไม่ได้แพ้ร้านราเมงญี่ปุ่นนะคือเส้นอ่ะมันหนึบครับใช่มันไม่เหมือนกับเส้นบะหมี่ไทยแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกับเส้นราเมงใช่ที่เป็นสีขุ่นๆแบบหลายๆร้านมันเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมันสุดท้ายต้องตามด้วยหมูชาชูนะเพราะว่าองค์ประกอบซุปผ่านเส้นผ่านคราวนี้แหละนี่ก็ผ่านเขาปรุงรสไปเข้มข้นเลยแมวใช่ครับหมูชาชูตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะทำง่ายๆเหมือนทำหมูแดงทำอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่พี่มันทำยากมันต้องเอาไปมัดก่อนเอาไปทอดแล้วก็เอามาต้มเอามาโหคือกว่าจะทำได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นน่ะถึงจะได้หมูชาชูออกมาเส้นนึงอ่ะพี่ก็ได้ด้วยกันมาวิธีแล้วขาย89บาทจริงๆคุ้มไหมมันต้องถามว่าคำว่าคุ้มของพี่คืออะไรจุดประสงค์ในการทำชามนี้คือจริงๆผมอ่ะรู้จักพี่แอลมานานแล้วก็รู้จักโมเดลของราเมงอ่ะก็อยากจะเล่าเสริมให้คุณผู้ชมฟังคือวันนี้เขาทำตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้อย่างนึงที่จะเอามาแบ่งปันเนี่ยแปะโพสต์อินแปะป้ายเขียนชื่อว่าเนี่ยคนนี้ให้1ชามคนนี้ให้2ชามทำแบบนี้13สาขาเพื่อที่จะกระจายการแบ่งปันราเมงฟรีไปยังคนได้มากพื้นที่ที่สุดใช่นั่นคือจุดประสงค์จริงจุดประสงค์จริงถูกไหมแล้วก็ให้ร้านมันเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการที่คนก็มากินเพราะว่าเลยตั้งใจทำให้มันดีตัวท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งที่ลงในราเมงก็จะเป็นต้มยำอ๋อคือเติมปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรสมันก็จะเป็นนี่ทานเล่นอันนี้เติมลงไปในราเมงได้อันนี้ไปเติมในราเมงได้อ๋อพอเติมเข้าไปในราเมงมันก็จะกลายเป็นตันตันเมนใช่ขอสักหน่อยนะเติมหมูสับเข้าไปในราเมง
น้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นแล้วให้เป็นตันตันเมงมันก็จะมีน้ำมันน้ำจากที่เป็นพวกหมูเผ็ดเลยนี่โอ้เขาบอกแล้วว่าเขาเป็นราเมงสัญชาติไทยสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคนไทยที่แบบชอบแซ่บๆนี่ไข่เขาก็คือสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆหมูชาชูก็คือสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆสาหร่ายญี่ปุ่นจริงๆเห็นไหมแล้วการมาแจกราเมงฟรีแบบนี้ในช่วงโควิดที่เราก็แบบวิกฤตอยู่แล้วมันยิ่งทำให้เราแบบรายจ่ายเยอะขึ้นไปใหญ่เลยพี่เอามีส่วนนะพี่ก็คือต้องบอกอย่างที่เล่าให้พี่แทนฟังว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่หนักจริงๆถ้าใครคิดจะแบบช่วยเหลือคนรู้จักหรือว่าช่วยเหลือร้านอาหารที่คุณชอบอย่างเงี้ยคุณรีบทำเลยเพราะถ้าคุณรอหลังโควิดเนี่ยคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำละร้านพวกนั้นอาจจะปิดไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยตอนช่วงนี้ผมก็จะพยายามสั่งอาหารเพื่อนที่มันทำร้านอาหารที่ทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะช่วยซัพพอร์ตบางทีไม่ใช่เฉพาะเราผมก็สั่งให้ลูกน้องบ้างสั่งให้ญาติบ้างสั่งอะไรคือต้องช่วยตอนนี้ครับโหชามนี้สำหรับใครที่มีกำลังแล้วอยากกินอะไรที่มันอร่อยถูกใจชามนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่พี่เอา220บาทชามนี้พิเศษยังไงคะพี่เอามันสืบเนื่องมาจากว่าตอนที่ทำ89บาทแล้วก็จะมีคนชอบเปรียบเทียบว่าราเมงร้านอื่นเขาอร่อยผมบอกใช่สิเขาอร่อยเพราะว่าเขาต้นทุนสูงราคาแพงกว่านี้เขาบอกโอเคงั้นคุณก็ทำราเมงที่มันแพงๆขายแพงๆได้แต่ว่าอร่อยให้กินซิผมก็โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะทำผมก็ทำราเมงทรัฟเฟิลนี่ๆคุณผู้ชมขอคุกให้ดูเลยนะคุกนี่ดูดินี่คือทรัฟเฟิลใครกินราเมงทรัฟเฟิลโอ้โหหอมกลิ่นได้กินนะกลิ่นทะลุแมสทุกคนเลยเห็นป่ะโอ้โหพี่เอวอันนี้หอมมากเลยพี่เอวตอนนี้เส้นเหมือนกันไหมพี่เอวเหมือนกันครับแต่ว่าตัวหมูชาชูจะต่างกันก็คือจะใช้ตัวหมูชาชูที่เป็นติดมันพรีเมียมแล้วก็มาเบิร์นไฟเราจะย่างไฟใหม่ทุกครั้งเลยเพื่อให้น้ำมันออกมาหอมๆไหนดูสิพอเขาเอาชาชูไปเบิร์นไฟเห็นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมเพราะชาชูไปเบิร์นไฟนะอันนี้อร่อยเลยพี่เอาอันเมื่อกี้อร่อยนะแต่อันนี้แบบมันรู้ถึงความพรีเมียมเลยพี่เอาคิดว่าแบบนานมีความมันสำคัญต่อการต่อชีวิตคนคนหนึ่งราเมงชามนึงที่เราคิดว่ามันราคา89บาทเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเงิน89บาทมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่า89บาทถ้ามันเป็นราเมงที่ผมให้คนคนหนึ่งแล้วมันเป็นอาหารมื้อหนึ่งของคนที่มันไม่มีทานจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันคือการต่อชีวิตต่อสิ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตต่อไปได้อีกวันหนึ่งในเวลาที่มันไม่มีจริงๆอ่ะอาหารจานหนึ่งอ่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นราเมงเป็นอาหารอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาได้กินมื้อหนึ่งอ่ะมันก็มีค่าสำหรับเขาแล้วอ่ะอย่างร้านราเมงอ่ะเนี่ยที่ผมให้ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ผมอยากจะเป็นคนดีอะไรนะคือด้วยปกติแล้วการที่ผมให้ราเมงให้อะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้สังคมเนี้ยดีมากกว่าเวลาเราได้ให้ใครเนี่ยเขารับรู้สิ่งที่เราให้เนี่ยแล้วก็เขาเอาไปให้ต่อเนี่ยผมคิดว่าการให้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นจานละแบบเท่าไหร่50บาท45บาทเนี่ย appetizer 30 45 79 65 55เครื่องดื่ม20บาท25บาทอะไรวะเนี่ยสำหรับวันนี้เรื่องราวกินได้ก็ต้องขอบคุณพี่แอลที่เรียกว่าเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นสะพานบุญไปในตัวแบ่งปันอิ่มให้คนที่อยากกินราเมงสไตล์ญี่ปุ่นฝีมือคนไทยสัญชาติไทยแท้โดยพี่แอลเนี่ยนะมากินได้13สาขาก็ขึ้นไว้ให้แล้วยังไม่ขึ้นก็เดี๋ยวขึ้นให้สำหรับวันนี้ซอสสำหรับกินได้ต้องฝากเหมือนเดิมกดไลค์แฟนเพจแบรนด์ติ้งนะครับแฟนเพจแม่ของเรากดไลค์เพจไอแทนแทนไว้กันทานเพจของผมกดไลค์อินสตาแกรมไอแทนอันนี้เป็นกำลังใจเพราะทุกเทออกไปคนดูเป็นแสนคนเข้ามาตามดูเป็น10เสียใจแล้วก็เราจะมีช่องใหม่เป็นของตัวเองไอแทนชาแนลขอบคุณพี่แอลลาเมงอ่ะซีเกิลสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับสู้ๆนะทุกคนสู้ๆ89บาทช่วงนี้นั่งกินที่ร้านไม่ได้นะครับ
คุณสามารถมาซื้อได้หน้าร้านนี่มีโต๊ะรับออเดอร์แบบนี้หรือสั่ง delivery ก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะปันอิ่มมาที่ร้านเลยอย่าลืมนะคนละ1อิ่มช่วยคนที่ไม่มีโอกาสมา